คณะรัฐมนตรีไฟเขียวยกเลิกครูอยู่เวนมีผลทันทีกรณีประเด็นเรื่องการยกเลิกยกเลิกครูอยู่เวนหลังเกิดเหตุคนร้ายชายบุกทำร้ายครูเวนได้รับบาดเจ็บสาหาัสภายในโรงเรียนบ้านโป่งเกลือตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองมีมติยกเลิกครูอยู่เวรในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศมีผลวันนี้23มกราคม2567ทันทีโดยนายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไฟเขียว มีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศมีผลวันที่23มกราคม2567ทันทีซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นพ้องกันว่าควรยกเลิกการอยู่เวรของครูซึ่งเกิดขึ้นจากมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อกว่า20ปีที่แล้ว พศ2542และเห็นว่าปัจจุบันมีระบบอื่นที่ทันสมัยอย่างกล้องวงจรปิดสามารถดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนได้พร้อมชงให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหน่วยงานต่างๆจะรับไปพิจารณาต่อไปและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลความปลอดภัยที่น้องประชาชนทั้งประเทศหรือเร่งจัดหางานไม่ให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มไวรุ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมทเตรียมสั่งการให้อปททั่วประเทศเข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนด้วย